เคเดี๋ยวเราจะทำการเซตDMX ให้กับไอตัว Digital Dimmer Pack ไอตัวที่เป็น E12 12 Channel ก็ Channel ละ4KW ตอนนี้ก็คือได้ประมาณทั้ง 4,000 บาทต่อ1 Channel ตอนนี้อินเข้าเนี่ยมันเป็น T-Phaseแล้วก็มันบาลานซ์ออก1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3ไปเรื่อยๆก็คือแลกนี้จะใช้ได้12 address ตอนนี้เราจะทำการเซต address ก่อนจะทำการเซต address เราต้องทำการปลดไม่ให้สัญญาณ DMX มันเข้าก่อนเดี๋ยวเราจะปลดก่อนนะเพราะถ้ามีคำสั่ง DMX อยู่มันจะไม่ยอมทำตอนนี้เราปลดเรียบร้อยแล้วพอเราปลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมากดคู่นี้ก่อนตอนนี้มันจะขึ้นไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าหน้าจอมันโอเคนี่หน้าจอตัวนี้มันล็อกอยู่ถ้าเราปลดล็อกเราต้องกดคู่นี้ก่อนพอเราปลดคู่นี้ล็อกอันล็อกทุกไฟล์แล้วทีนี้ก็กด enter แล้วก็เลือกมาที่ DMX setting พอ DMX setting ปั๊บกด enterก็กดอันที่ DMX first address ก็คือกด address enter first address คือจะให้มันเป็นตัวที่1เนี่ยเริ่มต้นเป็นอะไรเป็น address ที่เท่าไหร่ก็ลองมาเลือกดูก็อย่างเช่นตัวนี้ก็คือเป็นเราต้องการให้เป็นตอนนี้มันเป็น1ก็คือ address 1อยู่ทีนี้เราต้องการให้มันเป็น address 13โอเคเป็น address 13ไอ้ข้างหลังเราปล่อยไปโอเคกด escape ออกกดเลือก yes are you sure save yes พอ yes เรียบร้อยปั๊บอันนี้กด escape ออกแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะล็อกของมันเองไอ้เนี้ยถ้ากดออกมามันจะล็อกของมันเองตอนนี้มันจะกลายเป็น address 13แล้วเนี่ยมันขึ้นโชว์ address 13มันก็จะไล่ไป13 14 15 ถึง 22โอเคนี่คือ set address เรียบร้อย